จริงๆแล้วพวกน้ำถั่วเหลืองนมพวกนี้เป็นคอลลอยด์ขาวๆได้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่ามันเห็นแล้วมันไม่ทะลุแสงแต่ว่าไอ้พวกเนื้อเครื่องที่เราใส่ที่น้ำเต้าหู้ถือว่าเป็นคอลลอยด์เพราะว่ามันไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเต้าหู้